ได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วต่อนนี้ไปตั้งใจสดับคำแนะนำในการประพฤติบัติเพื่อกรรมฐานสำหรับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปเพราะเป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยตรงได้การปฏิบัติตนเพื่อเข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่ปรารภจริตใดๆทั้งหมดเพราะการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็งจะไม่ยอมก้มศีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างถ้ามิฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะเป็นเหยื่อของนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเราตอนนี้ตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ตรัสเป็นเขียดไว้ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างยิ่งจะได้ไม่เอ็นไม่เอียงไม่มีความสงสัยการนี้อวดตัวว่ารู้มากตามตำราไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทำจิตให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารนี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นความต้องการของผมด้วยขอได้โปรดจำกันไว้ให้ดีว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตัดกิเลสและก็พยายามตัดกิเลสไม่ใช่เพราะกิเลสนี่เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าที่เคยปรารภอยู่เสมอว่าบรรดาภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีสิกขา3ประการคือ1อธิศีลสิกขาปฏิบัติศีลอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งก็หมายความเคร่งครัดยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดมีศีลจับใจเป็นอารมณ์สิ่งใดที่ขัดต่อศีลเราไม่ทำและสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเราไม่ทำ2อธิจิตสิกขาพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สูงสุดจริงๆคือฌานสี่3อธิปัญญาสิกขามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสามารถจะรู้กำหนดการตัดของกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารเบื้องสูงนี่สิกขา3ประการนี้ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันเพราะคำว่าภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารสมณะแปลว่าสงบคือผู้มีบาปอันลอยแล้วนี่ดูน้ำใจของเราว่าน้ำใจของเราเนี่ยมันเลวหรือว่ามันดีอัตนาโจทยัตตานังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่นหรือไปนั่งค่อนแคะประนามบุคคลอื่นถ้าเราไปนั่งค่อนแคะประนามบุคคลอื่นนั่นแสดงว่าเราเลวเกินกว่าที่จะเป็นมนุษย์ได้ เป็นวิสัยของสัตว์ในอบายภูมินี่เป็นเรื่องสำคัญเตือนตนไปเสมอนี่สำหรับอธิศีลสิกขาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นวิสัยของพระโสดากับพระสกิทาคามีจำให้ดีนะอธิจิตสิกขาเป็นวิสัยให้ได้พระอนาคามีอธิปัญญาสิกขาเป็นวิสัยให้ได้พระอรหัตผลนี่เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณาตามพระพุทธฎีกาข้อนี้จะเห็นว่าการปฏิบัติตนตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่มีอะไรมากคือเป็นผู้ปฏิบัติสิ่งอย่างเคร่งครัดนั่นเองนี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบันหรือว่าไปดูสัญญาของพระโสดาบันเอาสัญญาก่อนสัญญาที่เราจะละเข้าถึงพระโสดาบันนั่นก็คือหนึ่งสกายทิฏฐิพิจารณาว่าอัตภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสำหรับสกายทิฏฐิข้อนี้เราตัดกันแต่เพียงเบาๆเท่านั้นคำว่าตัดเพียงเบาๆก็หมายความว่ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดไม่เสมอว่าความตายอาจจะมีแก่เราได้ทุกขณะไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้คิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดีเพื่อว่าเมื่อเราตายแล้วจะได้ไม่ไปตกในอบายภูมินี่สำหรับสกายทิฏฐิข้อต้นพระโสดาบันเรียกว่าจะว่าตัดมันยังไม่ถึงเรียกว่าขัดสีเฉวีวันสกายทิฏฐิให้มันผ่องใสขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอารมณ์เดิมของเรามันเต็มไปด้วยความโง่เราเห็นชาวบ้านเขาตายรู้แต่ว่าไม่เคยคิดเลยว่าตัวจะตายหาความรู้สึกว่าตัวจะตายไม่ได้มีความประมาทสร้างความชั่วเป็นปกตินี่อารมณ์เดิมของเรามันเลวแบบนี้นี่มาพอมีจิตหวังตั้งใจจะปฏิบัติตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความประมาทมันก็มีอยู่นี่เมื่อความประมาทมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปตกอบายภูมิแน่เมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราตายคราวนี้เราจะไปไหนถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนใหม่มันก็เลวเต็มทีถ้าเป็นพ่อค้าก็ถือว่าขาดทุนทั้งนี้เพราะอะไรเราลงทุน100 บาทค้าขายไปได้9 ปี10 ปีก็มีทุนอยู่แค่100 บาทถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำเลยดีกว่าเป็นอันว่าเราก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสของพระนิพพานคือเป็นพระโสดาบันเป็นระดับน้อยที่สุดเร็วที่สุดอย่าลืมนะเราต้องถือว่าการทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบันนี่เป็นความเร็วที่สุดที่ได้ดีน้อยที่สุดที่เราต้องการจะถึงแต่ว่าการกระถึงพระโสดาบันนี้ถือว่าเข้ากระแสพระนิพพานเป็นระยะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ถึงพระนิพพานโดยไม่ถอยหลัง คือไม่กลับถอยหลังมาอีกเพราะมีพระนิพพานเบื้องต้นและขอโทษพระโสดาบันเบื้องต้นได้แก่สัตตาคตุเราจะเกิดระหว่างเทวดากับมนุษย์หรือระหว่างเทวดากับพรหมเมื่อเกิดไปเกิดอย่างในเจ็ดชาติเพราะเป็นมนุษย์ชาติที่เจ็ดเราก็เป็นอรหันต์ถ้าเป็นโกลังโกละมีความเคร่งเครียดคือว่ารวบรัดอารมณ์จิตตั้งอารมณ์จิตไว้มั่นคงกว่าสัตตคตุอันนี้เราก็มีจังหวะในการเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันถึงสามชาติเราก็เป็นอรหันต์ถ้ามีอารมณ์เคร่งครัดหรือว่ามีอารมณ์จิตมั่นคงอย่างยิ่งในองค์ของพระโสดาบันเราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมพ้นจากนั้นมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเราก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นอันว่าอาการของพระโสดาบันมีสามอย่างมีสามระดับอันนี้คนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆเราเอาอะไรเป็นเครื่องกำหนดอันดับแรกเราก็ต้องรู้องค์ของพระโสดาบันตอนนี้พูดถึงสังโยชน์เราไม่จบอันดับแรกเรานึกถึงสังโยชน์ก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องตัดอารมณ์ที่มันเกาะขันธ์ห้าหรือเกาะกายตอนนี้เราไม่เกาะละปล่อยน้อยๆที่ว่าร่างกายนี่มันจะต้องตายแน่เราควบคุมมันไม่ได้แน่นอนแม้แต่องค์สมเด็จพระจินวรเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะควบคุมร่างกายไม่ให้ตายได้มันตายแน่เราไม่ยอมเกาะมันเกินไปแต่มันยังเกาะอยู่นะพระโสดาบันเกาะกายเหมือนกันแต่ไม่หลงจนถึงว่าไม่คิดว่ามันจะตายคิดว่าจะตายไว้เสมอนี่สัญโยชน์ที่สองท่านบอกว่าวิจิกิจฉาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศีลว่าเราพอจะเชื่อได้ไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขศีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นปัจจัยทรัพย์สินเยือกเย็นศีเลนะนิพพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าถึงนิพพานใช้ปัญญาพิจารณาศีลห้าประการว่าเราต้องการให้บุคคลทั้งหลายมีศีลเพื่อเราแต่เราล่ะเป็นผู้มีศีลเพื่อบุคคลอื่นไหมก็คำว่าเราต้องการให้คนมีศีลเพื่อคนอื่นมีศีลเพื่อเราหมายความเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามาลักทรัพย์สินของเราแย่งคนรักของเรามาโกหกมดเท็จพูดเสียดสีพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่ไร้ประโยชน์และเป็นคนไร้สติสัมปชัญญะอันนี้เราไม่ต้องการในเมื่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญาสิอย่าทำเป็นแหมอยากจะพูดอย่าทำเป็นควายอย่าทำเป็นควายคิดว่าเราไม่ต้องการอย่างนี้และคนอื่นเขาต้องการอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจามีความสำคัญที่สุดถ้าพูดคำหยาบโกหกมดเท็จเสียดสีทำลายกำลังใจของบุคคลอื่นพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลเป็นอาการเสียดแทงใจของบุคคลอื่นทำลายความดีของบุคคลอื่นที่มีอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงนะอาการอย่างนี้เกิดขึ้นใครเลวเราผู้พูดนั่นแหละเลวที่สุดเพราะอะไรจึงเลวเขาไม่ควบคุมวาจาไว้ให้ดีนี่ทางกายล่ะถ้าหากว่าวาจาไม่ดีมันก็เลวถ้ากายไม่ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยของเขายื้อแย่งความรักท ถ้าเราเลวอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ต้องการเราไปทำข้าวเขาจัดว่าเราเลวเกินกว่าที่เราจะคิดเขาจะคิดว่าเป็นคนที่มันเลวเกินไปนี่สำหรับการไร้สติสัมปชัญญะเป็นของดีไหมการดื่มสุราและมีไรเป็นปัจจัยให้ไร้สติสัมปชัญญะมันก็ไม่ดีคนไม่มีสติสัมปชัญญะนี่สัตว์เลี้ยงมีค่ามากกว่าเพราะยังไงมันก็เป็นสัตว์รวมความว่าคนที่มีกายชั่วมีวาจาชั่วมีสติชั่วอย่างนี้มีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงเพราะอะไรเพราะสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์เป็นอยู่ในอบายภูมิมันไม่ประจัดว่ามีอารมณ์รู้พิเศษมันยังต้องโทษอยู่แต่เราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวว่าถ้าใครทำความดีเราชอบ ใครพูดดีเราชอบแต่ว่าเรากับทำชั่วเพื่อเขาเราพูดชั่วเพื่อเขาอย่างนี้เรามีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงหรือจะกล่าวไปทีก็มีค่าตัวไม่เท่ากับสัตว์ทั่วไปในโลกเลวกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิฉะนั้นก็เกิดเป็นคนมิฉะนั้นก็เกิดเป็นเทวดาแต่คนที่มีกายชั่ววาจาชั่วมีอคติชั่วตายแล้วลงอนรกถ้าชั่วมากลงถึงอเวจีมหานรกนี่เราก็ลองเทียบกันว่าคนประเภทนั้นกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยใครจะดีกว่ากันนี่เป็นอนุวาคนประเภทนั้นมีความดีไม่เท่าสัตว์เดรัจฉานใครต้องการบ้างพวกเรามีความต้องการไหมอาการอย่างนี้ใครต้องการบ้างถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทำตนเพื่อความเป็นสัตว์และเลวกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องประนามตัวแบบนี้อัตนาโจทยัตตานังพระพุทธเจ้าทรงเตือนและสำนักนี้พูดอยู่เสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอระเบียบมีวินัยมีสำนักนี้ท่านเลวแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จงอย่าไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าที่ดีไม่มีใครเขาคบเขาฟังธรรมะกันวันละสี่เวลาแต่ว่าถ้ายังเลวอยู่แสดงว่าสัตว์เดรัจฉานดีกว่าเราเยอะนี่เราต้องประนามตัวแบบนั้นเราอย่าไปนั่งมองคนอื่นเขามองตัวเรานี่เตือนกันทุกเย็นใครมีความรู้สึกตัวบ้างไหมว่าเราเลวถ้าเลวแล้วไม่เห็นว่าเลวก็แสดงว่าเรารวมอยู่กับพระเทวทัตได้แน่นอน นี่เราต้องประนามตัวเราแบบนี้คนดีเนี่ยเขาไม่ยกย่องตัวเองคนดีเขาประนามตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าบอกอัตนาโจทยัตตานังจงพยายามประนามตนไว้เสมอโจทย์กล่าวโทษมองหาความผิดของตัวไว้เป็นปกติอย่าไปหาความดีในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้แล้วมันก็ดีเองถ้าไม่มีชั่วแล้วมันดีนี่เป็นอันว่าศีลคตปรามาสองค์พระโสดาบันคือหมายความสัญโยชน์ที่เราจะพึงตัดนึกถึงไม่อะไรในชีวิตเกินไปรู้ว่าเราจะต้องตายสองไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามรักษาศีลบริสุทธิ์นี่เราจะเห็นว่าพระโสดาบันมีเท่านี้ตอนนี้เราก็หันไปทีถึงองค์เมื่อกี้เป็นสังโยชน์บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างนี้หนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้า สองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์แล้วก็สี่มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับคฤหัสถ์สำหรับพระมีศีล227บริสุทธิ์สำหรับเณรมีศีล10บริสุทธิ์ถึงพระสกิทาคามีก็เหมือนกันมีเท่านี้ตอนนี้สมมติว่าจะถามว่าคนที่เขาไม่เคยเจริญพระกรรมฐานแต่ชอบสวดมนต์เป็นปกติมีศีลห้าบริสุทธิ์จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นพระโสดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์เพราะบทสวดมนต์ทุกบทมีค่าเท่ากันคือสรรเสริญความดีของพระพุทธเจ้าสรรเสริญความดีของพระธรรมสรรเสริญความดีของพระอริยสงฆ์แล้วเขามีศีลบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกพระโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนนี่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกำลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจ้ายอมเคารพในพระธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสงค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าลมใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นพระโสดาบันแน่เนี่ยอารมณ์ของพระโสดาบันมีเท่านี้พระสกิทาคามีก็เหมือนกันแล้วเราก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นพระโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ล่ะยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปนิดว่าดูองค์ของพระโสดาบันที่ว่ามีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาทิศีลสิกขาคือมีศีลยิ่งเท่านั้นเองพระโสดาบันสกิทาคามีมีความสำคัญอยู่ที่ศีลเขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศีลเขาโกรธเขาไม่ฆ่าใครเขาหลงรักสงสวยหลงงามเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของพระโสดาบันและการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นพระโสดาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องต้นองค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิศีลและสิกขาสำหรับการพูดในวันนี้ก็ขอยุติไว้เพราะว่าหมดเวลาต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา